12ราศีนะครับเกิดคุณผู้ชมท่านไหนเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันนะพลาดการรับฟังคำพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1ก็สามารถที่เขาจะไปดูซ้ำได้นะครับหรือว่าเปิดย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV นะก็เข้าไปอ่านคำพยากรณ์ดวงรายวันซ้ำได้นะครับว่ากันต่อเลยฮะจะได้ไม่เสียเวลานะครับคุณเจ้าของคำถามเกิดวันที่5พฤษภาคม2511วันอาทิตย์นะครับ6โมงสุขภาพโชคลาภนะเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เด่นนะครับส่วนสุขภาพเนี่ยด้วยพื้นชะตาจันทร์อยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บนะและเป็นดาวอายุด้วยก็ต้องเน้นกลุ่มนี้ก่อนฮะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงทวารอีกกลุ่มนึงจะเป็นดาวศุกร์นะศุกร์กาลีอยู่เรือนพยายะก็ต้องพูดถึงเรื่องของคอนะในเรื่องของระบบภายในสุขภาพนะครับรวมถึงพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะ SMS ต่อมาครับคุณเมย์29สิงหา23เวลา 9.28 นะครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์เพิ่งออกจากโรงพยาบาลจะสอบภาษาทำงานในต่างประเทศจะสำเร็จหรือไม่แต่ปีนี้จริงๆนะสุขภาพสำคัญที่สุดนะสำหรับคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมการเขาเรียกว่าอะไรมอนิเตอร์ถึงออกจากโรงพยาบาลแล้วต้องคอยดูแลต่อเนื่องนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันตอนนี้ย่าง35ผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่านะจ๊ะเพราะอีกไม่กี่วันเกณฑ์ในเรื่องการสอบแข่งขันจริงๆก็ยังไม่ถึงขั้นโดดเด่นนะครับแต่ผมฝากอย่างนี้ได้ไหมถ้ามันยังมีโอกาสสอบต่อเนื่องเนี่ยอย่างตอนนี้กำลังจะเข้าย่าง36ถ้าไม่ได้อันหนึ่งเลยเนี่ยหลังวันเกิดถวายชุดสังฆทานยานะและในเรื่องของการสอบแข่งขันถ้ายังไม่ได้ย่าง37อยากให้สู้ต่ออีก1ปีครับคุณเมย์ SMS ต่อมาคุณวันจันทร์ที่6เดือน3ปี15นะครับเวลา 11:30 นาทีถึงบ่ายโมงนะครับวันจันทร์ถามโชคลาภความรักชีวิตจะลำบากหรือไม่ต้นชะตาเป็นราชาโชคนะครับตัวก็เป็นเดชนะถ้าคุณขยันถ้าคุณสู้ไม่ลำบากหรอกครับแล้วก็แต่เพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้คุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยยากมีภาระมีเรื่องราวไม่สบายใจนะภาระเยอะในความหมายภาระหมายความว่าอิทธิพลในเรื่องของพระเสาที่เข้าเสวยอายุก็มีผลนะครับควรที่จะช่วงนี้ให้เช่าพระปางนาคปกมาบูชาจะเป็นพระห้อยคอก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพระบูชาก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระเสาทุกวันวันละ10จบโสมานะกะริถาโทความรักปีจรนี้เป็นอย่างไรคือต้องตอบเป็น2 ส่วนอย่างนี้ครับพื้นชะตาไม่ค่อยสมหวังนะครับอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ทุกข์แต่ถ้าเกิดคุณได้คนคบหากับคนที่มีตำหนิจะช่วยทำให้สถานภาพในเรื่องราวของความรักเนี่ยดีขึ้นแต่โชคลาภไม่เด่นนะจ๊ะ SMS ต่อมาครับคุณก้อยเกิดวันที่4มกราคม23เวลาเช้าผมถือว่าเช้าแล้วนะการทำบุญเสริมของคุณเนี่ยปัตตนิมรณะนะแต่ปีนี้วงกลมตกถ้ายังโสดถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วในปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะคนรักไม่ลงให้นะครับการเสริมชะตาของคุณปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสทำในส่วนของบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาคนที่ไม่มีเงินในการรักษาพยาบาลเนี่ยขอให้ทำมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับต่อเลยครับคุณเล็ก27กุมภา31เวลาวันเสาร์นะบ่ายโมง33ราชบุรีครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับก็เมถุนเนี่ยก็ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็ต้องบอกว่าให้ขวนขวายหน่อย
มีโอกาสจะได้รับผลจากลักษณะของการติดต่อสื่อสารการเจรจาการเดินทางนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมช่วงนี้นะก็เน้นในเรื่องของการให้ทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณพุทธิพงษ์9กรกฎาคม19นะครับเวลา9โมงเช้าถามในเรื่องของโชคลาภตรงกับวันอะไรวันศุกร์ถูกต้องนะครับโชคลาภกับการเงินเป็นอย่างไรอย่าให้ใครขอยืมเงินนะครับการลีจี้ไปที่เรือนเงินด้วยนะก็หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์10ตัวเงินทองเข้าทำนองรับซ้ายใจขวาอีก1ท่านนะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์เลขบ้านเป็นมงคลอยู่แล้วครับ11คือราชาโชคมีโชคแบบยัดเยียดความสะดวกสบายนะครับได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนเบอร์โทรเนี่ย41เป็นเลขแห่งความสำเร็จเสริมในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองทะเบียนรถใช้ได้นะทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับ94สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเฉลียวฉลาด13หัวหน้างานเจ้าคนนายคนเจ้าของกิจการมหาอุดต่อเลยครับคุณก้องเกียรติ18สิงหา33เวลา 12:30 นตรงกับวันเสาร์นะครับได้งานเมื่อไหร่ความรักดีหรือไม่ปัตตนิกาลีครับแล้วมันสัมพันธ์ถึงเรื่องงานด้วยฉะนั้นก็จะตอบแบบนี้ความรักถ้ายังโสดไม่ต้องรีบเลยนะครับถ้ามีคู่ประคับประคองให้ดีแล้วก็ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนี้หาโอกาสไปถวายเทียนพรรษานะแล้วก็อีกประเด็นในเรื่องของงานเกณฑ์งานเสียนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่า1หาคนช่วยหาเองอย่างเดียวไม่พอฮะคือหาเองส่วนหนึ่งหาคนช่วยหาคนแนะนำหาคนดึงและอย่าเลือกงานให้มองงานที่มีลักษณะงานที่ลดทอนลงไปหน่อยเราจะได้เปรียบคู่แข่งขันเวลามีการสัมภาษณ์คัดเลือกนะครับให้ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับ SMS ต่อมาจ้ะ5พฤษภาคม20นะครับตี2ฟ้าสว่างเป็นวันพระฤหัสบดีฉะนั้นคุณมีคนเป็นพุธกลางคืนอยู่นะทำเกี่ยวข้องกับเดินสายอินเทอร์เน็ตนะครับคือถามว่ามันเด่นที่สุดหรือเปล่าเนี่ย ก็ไม่ใช่นะนะครับเพียงแต่ว่ายังดีที่ว่าลักษณะงานที่ว่านี้มีการจรมีการเดินทางเหนื่อยกายแน่นอนฮะทำแบบนี้ต้องเหนื่อยกายก็พอได้นะพอได้นะนะครับแต่ว่าฝากกลุ่มอาชีพเสริมละกันแล้ววันหนึ่งในอนาคตจะทำเป็นหลักหรือไม่ก็สุดแท้แต่ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะเครื่องดื่มก็ได้ทำผลิตน้ำแข็งนะทำในเรื่องของซักรีดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีและเด่นที่สุดในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณานะแต่งานเดิมอย่างที่ผมบอกมันมีการจรมีการเดินทางมันมีการเหนื่อยกายใช้ได้อีกหน่อยได้เป็นหัวหน้างานนะครับความรักเป็นอย่างไรด้วยพื้นชะตาปัตตนิกาลีโยงหินะฉะนั้นด้วยพื้นดวงควรจะได้คนที่มีตำหนิเป็นเงื่อนไขอมัสเท่านั้นจึงจะคบหากันได้อย่างยืดยาวถ้าปีนี้มีคู่ครองมีแฟนคนรักอยู่ให้ระวังเรื่องของคำพูดนะครับบริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันเด็กที่ยากไร้SMS ต่อมาครับคุณสุรินดา8กรกฎาคม14เวลา4ทุ่มนะครับตรงกับวันพระฤหัสบดีใช่หรือไม่ถูกต้องลัคนาอะไรจังหวัดปทุมธานีสี่ทุ่มปทุมพระฤหัสถูกต้องลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมอย่างที่ผมบอกนะกุมเนี่ยเดี๋ยวพฤหัสจะโยกเข้ามาเล็งดวงชะตาก็ต้องบอกว่าให้ผลดีนะครับผู้ใหญ่ให้คุณนะจะมีโชคมีลาภในเรื่องราวของความรักนะและปัญหาสภาพคล่องอ่ะดาวการเงินพฤหัสเป็นดาวการเงินของคุณเนี่ยโคจรเข้าเรือนเสียมาปีนึงเต็มๆปีนี้จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นน่ะแต่อาจจะให้ระวังรายจ่ายฉุกเฉินกระทันหันหรือว่าเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดนะเพราะมฤตยูยังสถิตอยู่ในเรือนเงินโดยตรงแต่โดยรวมเอาเป็นว่าดีขึ้นแล้วก็หลังวันที่11ก็ควรที่จะบูชาพระปางสมาธินะครับหลวงพ่อโสธรก็ได้นะณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศีลทาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธังแคะร่ายยาวจนจบทุกวันนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระพฤหัสด้วยพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบ SMS ต่อมาครับคุณยศพลวันที่10กุมภา16เวลา
2ทุ่มกว่าวันเสาร์ถูกต้องนะครับถามการงานโชคลาภคู่ครองลัคนาด้วยสมุทรสาครสองทุ่มกว่าก็ผมจะประมาณการคาบเกี่ยว1ชั่วโมงนะ2ทุ่มถึง3ทุ่มลองดูฮะว่ามันจะมีโอกาสเป็นได้กี่ราศีลัคนายังสถิตอยู่ในราศีกันนะไม่ว่าจะเป็น2ทุ่มหรือ3ทุ่มตรง1ชั่วโมงที่ประมาณการก็จริงๆแล้วกันคงจะเตือนให้ระวัง1อิทธิพลของราหูที่ทับลัคนาอยู่เนี่ยนะหรือว่าทับดวงชะตาอยู่ราหูมันถึงอะไรหนี้สินก็ได้ฮะคดีความก็ได้นะสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บอาการแปลกๆก็ได้นะครับเรื่องที่ทำให้ผิดหวังเสียใจก็ได้และที่สำคัญการโยกย้ายของพระพฤหัสในช่วงที่กำลังจะมาถึงเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีนะไม่ได้ส่งผลดีนะทั้งเรื่องงานด้วยความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับฉะนั้นใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทในเรื่องของเลขรถนะครับอังคารเนี่ยด้านดีคือความขยันนะแต่ว่าถ้าอยู่เยอะเกินเนี่ยบางทีก็ดื้อรั้นเอาแต่ใจนะและอังคารหมายถึงพวกเรื่องของอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับก็ให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะอังคาร2ดวงนะครับก็ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลข3ทั้ง2เลขนะครับส่วนเลขบ้านเนี่ยเลข1ชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์ครับ SMS ต่อมา29มีนา09เปิดร้านอินเทอร์เน็ตไม่รุ่งทำอะไรสมรูปลัคนาอะไรกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับอาชีพที่เด่นของคุณเนี่ยออกแนวเป็นเกมหรือเปล่าล่ะนะคืออินเทอร์เน็ตจริงๆแล้วถ้าพูดอย่างนี้ฮะคืออย่างสมัยคือในทางโหราศาสตร์ส่วนหนึ่งแต่ด้วยภาวะปัจจุบันก็ส่วนหนึ่งด้วยจริงๆถ้าเป็นลักษณะร้านอินเทอร์เน็ต for อินเทอร์เน็ตให้ใช้ประโยชน์จากการเรื่องใช้อุปกรณ์ไอทีโดยตรงเนี่ยมันจะสมรูปแต่ด้วยเงื่อนไขปัจจุบันจริงๆต้องยอมรับร้านเน็ตส่วนใหญ่เปิดมาเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เล่นเกมเพราะคนทุกวันนี้สามารถจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตัวเองง่ายๆก็คือสมาร์ทโฟนนั่นแหละนะฉะนั้นในแง่ของธุรกิจถึงแม้ว่าในทางโหราศาสตร์ก็ต้องพิจารณาถึงเหตุและผลในสภาวะการปัจจุบันด้วยฉะนั้นถ้ามองมุมนึงนะลิงก์เข้ากับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องถ้าคุณทำธุรกิจพวก IT คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยอันเนี้ยจะสมรูปนะครับแล้วก็จะเด่นกว่านะหรือว่าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ก็ใช้ได้อีกกลุ่มนึงนะครับอันนี้ไม่ต้องลงทุนเลยถ้าคุณชอบโหราศาสตร์เนี่ยผมเชียร์นะแล้วก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่กลุ่มหลังนี้ไม่ให้ลงทุนทำในช่วงอายุย่าง50นี้นะครับลัคนาอะไรเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะลัคนาราศีเมษตอนนี้สายที่2พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับชื่อวิญญาณาค่ะจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่10มีนา2523ค่ะกี่โมงคะตี2:56ค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรครับวันจันทร์ค่ะโอเคเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ขออนุญาตนะครับขอโทษด้วยนะคือจริงๆแล้วฟังจากเสียงดูจากดวงนะครับอาทิตย์กับอังคารเสียมันจะมีผลต่อพวกกล้ามเนื้ออัมพฤกษ์อัมพาตคุณเป็นอยู่หรือเปล่าเป็นอยู่จ้ะนะเป็นเอามือเปื้อดูในเนี่ยฟังให้ดีนะคืออย่างที่ผมเรียนเนี่ยอาทิตย์เนี่ยมันหมายถึงพวกการทำงานกับพวกการไหลเวียนเลือดโลหิตเนี่ยซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตได้ส่วนหนึ่งและอังคารเสียเนี่ยหมายถึงเรื่องของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ได้นะฉะนั้นหลักการหนึ่งฟังแล้วจะเสียกำลังใจหนึ่งถ้ามันเป็นกลุ่มโรคในพื้นชะตาแน่นอนต้องทำใจว่ามันมีโอกาสจะอยู่กับเรานานต้องใช้เวลาในการรักษาที่ต่อเนื่องอันนี้อันที่หนึ่งฉะนั้นในแง่เราวันจะหายไหมคะก็อย่างที่ผมเรียนไงถ้ามันเป็นโรคในพื้นชะตา
โอกาสที่จะอยู่กับเรานานฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องทำก็คือ1ก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหยูกยาหรือการทำกายภาพ2การทำบุญเสริมในทางโหราศาสตร์ก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับหนึ่งก็เน้นในเรื่องของแสงสว่างนะทำบุญน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟแล้วก็ของมีคมครับแสงสว่างกับของมีคมอันนี้ทำตลอดทำมากน้อยตามกำลังอาจจะเป็นมีดโกนก็ได้นะซื้อที่ร้านสะดวกซื้อง่ายๆเนี่ยหลอดไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะทำสักเดือนละครั้งและสิ่งสำคัญก็คือการประพฤติปฏิบัติตัวที่ผมแนะนำเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือต้องมีวินัยมากๆอ่ะต้องสู้นะต้องสู้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะจ๊ะแล้วก็ทำตามที่หมอเขาแนะนำนั่นแหละจ้ะจ้ะอ้าวมีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมอีกไหมคะมีค่ะคือมันจะเพศปีนี้จะมีอะไรหรือเปล่าคะอะไรนะคะปีนี้ทำไมนะคะมันจะเพศค่ะปีนี้จะมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อย่าง36ใช่ไหมก็คือ35เต็มเอาอย่างนี้นะครับก็เมื่อสักครู่นี้สิ่งที่แนะนำให้ทำนะก็ให้ไปทำนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมปีจรอันนี้คือปีปัจจุบันนะถ้าสะดวกหรือฝากใครไปก็ได้นะทำบุญลงศพนะจ๊ะทำบุญลงศพแล้วก็ทำทานกับคนชราจ้ะนะอันนี้ให้ทำเสริมด้วยนะฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยเนาะแล้วลักษณะหนุนละคะทำอะไรนะคะลักษณะราศีอะไรคะเกิดจังหวัดไหนคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครเวลาเกิดของคุณขออีกครั้งหนึ่งฮะตี2 56ในปีค่ะตี2 56นะโอเคของคุณเป็นคนลัคนาราศีธนูก็ส่วนหนึ่งนะจ๊ะส่วนหนึ่งนะจ๊ะธนูหลังจากพระพฤหัสย้ายวันที่11เนี้ยนะโดยองค์รวมก็น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะหลังวันที่11นี้ไป อิทธิพลของพระพฤหัสเนี่ยจะส่งผลมากขึ้นเพราะของคุณเนี่ยต้องบอกว่าสุขภาพเนี่ยเป็นมากๆจริงๆก็คือตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาถูกไหมฮะที่แบบอาการไม่ค่อยจะดีก็หลังวันที่11ไปนะก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและหลักการที่แนะนำให้ทำเมื่อสักครู่นี้ก็ขอให้ไปทำซะจ้ะก็แล้วปกติตอนนี้อยู่คนเดียวหรือมีคนดูแลอยู่ใกล้ชิดบ้างไหมครับอยู่กับสามีค่ะดีแล้วดีแล้วนะก็ดูแลกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะก็หลังวันที่11นะจะค่อยๆดีขึ้นดาวอาทิตย์เป็นสีนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตโดยตรงแต่เรื่องคนชราเนี่ยให้ทำจ๋าคนที่อยู่ได้ด้วยกันปัจจุบันนี้จะให้หนูพูดไปค่ะก็ให้ระวังกระทบกระทั่งหน่อยละกันคนที่อยู่ด้วยมีตำหนิไหมคะคนที่อยู่ด้วยกับเราเนี่ยเคยคบหาใครจริงจังมาก่อนที่จะเจอเราไหมมีไหมพอทราบไหมเคยมีรูปบางคนหนึ่งแล้วค่ะนั่นแหละคู่จริงๆต้องมีตำหนินะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นคือความจริงนะการที่เขาอยู่กับคุณในช่วงเวลาที่คุณลำบากหรือคุณไม่สบายเนี่ยเขาเป็นคนที่ใช้ได้มากเลยนะนะก็ต้องถือว่าเขาดีและเขารักเราจริงๆนะฉะนั้นด้วยรูปดวงถ้าคุณได้คู่มีตำหนิก็ถือว่าน่าจะพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้ครับจ้ะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกนะจ้ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณเช่นเดียวกันที่ติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับจ้ะเอสเอ็มต่อมาครับคุณวันอาทิตย์25สิงหา11นะครับเวลาประมาณ1ทุ่มครึ่งโชคลาภแล้วก็ความรัก1ทุ่มครึ่งก็คือ 19.30 ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องเสียงโชคไม่เอานะเกณฑ์ความรักตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47ผมดูหลังวันเกิดแล้วกันฮะ
หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยนะกาลีจะจี้เรือนคู่นะครับก็ต้องบอกว่าถ้ามีคู่ครองเนี่ยประคับประคองให้ดีๆนะครับแล้วก็เนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วก็ไปถวายเทียนพรรษาถวายหลอดไฟที่วัดก็ได้ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณอำนาจ17พฤษภาคม23เวลา 5:00 ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนทุกๆท่านเลยนะเพราะว่าที่ผมรบกวนให้ทุกคนส่งรายละเอียดเข้ามาครับผลประโยชน์ก็เพื่อคำพยากรณ์ที่มันแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะ SMS เป็นการสื่อสารแบบ one way ทางเดียวผมสอบดวงไม่ได้ถามในเรื่องของอันนี้ถามเฉพาะในเรื่องของเลขมงคลอังคารพระฤหัสบ้านนะครับกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้อันนี้ผ่านรถสุขราหูโดยความเคารพมัวเมาลุ่มหลงก็ได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของกิเลสตัณหากามารมณ์แต่สุขปากหวานอังคารรับเอาคู่หลังเป็นคู่มิตรเสริมเรื่องรักด้วยอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะไปที่เลข8ส่วนเบอร์โทร59เป็นเลขมงคลมากๆอยู่แล้วสำหรับคนไทยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จครับ SMS ต่อมาคุณเทพนะ9กันยา287โมงวันอังคารแต่ปฏิทินตรงกับอาทิตย์เนี่ยอันนี้แหละครับประโยชน์ออกขออภัยผมคีย์ผิดตาไม่ค่อยดีฮะ9กรกฎาคม28ก็ยังผิดอยู่ดีอ๋อเดี๋ยวก่อน 7 นาฬิกานะครับ9กรกฎาคม28ตรงกับวันอังคารถูกต้องแล้วนะครับทำบุญอะไรในช่วงปีจรนี้ถ้าขับรถขับลาระวังนะอุบัติเหตุถ้ารถมีรอยมีแผลไปเคลมนะไปเก็บรายละเอียดซะของคุณให้นะครับถ้าเจอผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารหูหนวกเป็นใบ้พวกนี้แบ่งปันให้ทานซะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นแล้วฝากระวังเรื่องของผู้คดีความด้วยนะครับ SMS ต่อมาคุณปุญญิสา18เดือน6 35 15นาฬิกา30นาทีนะครับปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีถามลัคนาอยู่พัทลุงนะครับมีแฟนรายการจากภาคใต้เยอะนะครับพัทลุงสักครู่ครับบ่าย 3:30 เป็นคนลัคนาราศีตุลนะตุลก็ต้องถือว่าบาปประเคราะห์ที่สถิตอยู่ในราศีเกิดนะทั้งพระราหูซึ่งอยู่ปีครึ่งเสา2ปีครึ่งก็ได้ย้ายออกไปหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตือนก็คือให้ระวังปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องภาระทางการเงินต่อเลยครับคุณพิมพา31มกราคม27เวลา 18:02 นาทีเป็นแอร์ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแอร์โฮสเตสนะครับอนาคตจะได้เป็นหัวหน้าไหมคะเมื่อไหร่หมดหนี้คะคืออย่างนี้นะครับของคุณเนี่ยตั้งแต่31มาแล้วนะอลิเป็นกาลีก็ในเรื่องของสภาพคล่องภาระหนี้สินและช่วงนี้ดาวการเงินก็ยังเสียอยู่ก็เอาเป็นว่าอาจจะต้องรอให้ถึงย่าง33ไปก่อนนะครับแต่ผมกลัวจังเลยสิผมกลัวคุณจะสร้างหนี้ใหม่ย่าง33ถ้ามันมีเกณฑ์นะจะไม่เทคแชนส์ก็ได้คือมันมีเกณฑ์ได้มาในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะนะครับก็ระดับการเงินมันก็จะดีขึ้นนะกลัวจะสร้างหนี้ใหม่เอาเป็นว่าสภาพคล่องจะดีขึ้นหลังวันเกิดนะครับถามว่าอาชีพนี้จะได้เป็นหัวหน้างานหรือไม่ยังโชคดีที่ลักษณะงานเป็นการจรมีการเดินทางแต่หัวหน้างานอาจจะได้เป็นเบอร์2อะไรเงี้ยนะอาจจะไม่สุดหรือถ้าจะได้ก็ช้าก็ฝากไว้พิจารณานะครับสำหรับกลุ่มอาชีพอื่นเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรเด่นหรือเปล่าถ้าเป็นแอร์น่าจะภาษาแข็งแรงนะครับถ้าวันหนึ่งมีโอกาสจะได้ทำฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศถือว่าดีนะคะเบรกที่3หมดแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันต่อแล้วก็วันนี้จะเป็นในเรื่องของจดหมายครับวันนี้จดหมายคุณจิรศักดิ์นะครับเดี๋ยวคอยตามรับชมด้วยนะคุณส่งมาจากอ่างทองนะครับเดี๋ยวจะตอบในช่วงท้ายรายการแล้วก็ในเรื่องของเลิกงามยามดีพักกันสักครู่ครับ